โอเคค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะอันนี้เป็นของม .3 ติวเข้าม .4 นะคะเอกสารในมือเด็กๆก็จะอยู่ที่หน้า21นะคะนะคะหน้า21อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแบบทดสอบฉบับนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยพาร์ทที่เด็กๆหลายคนอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่นั่นก็คือ reading นะคะแต่ว่าเดี๋ยวครูจะพยายามแอดเทคนิคในการทําข้อสอบ reading ให้มันเร็วขึ้นมาให้ลองดูหลายๆเทคนิคเนาะเด็กๆไปเลือกใช้ดูนะคะมาดูที่ passage แรกค่ะ passage แรกนี้มีอยู่3บรรทัดกับ1ข้อนะคะครูจะข้ามไปดูที่คําถามก่อนเลยนะคะก็ถามว่า what does the description refer to description นะคะก็คือมาจากคําว่า describe ที่แปลว่าบรรยายเนาะเพราะฉะนั้น description ก็จะแปลว่าการบรรยายนะคะการบรรยายการอธิบายประมาณนี้นะคะคำว่า refer คืออะไร refer คือการกล่าวถึงหรืออ้างถึงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถามว่า description ข้างบนเนี่ย3บรรทัดเนี่ยนะคะที่เราจะเจอเนี่ยมันพูดถึงอะไรนั่นเองระหว่าง restaurant ร้านอาหารหรือภัตตาคารใช่ไหมคะfood อาหารธรรมดาทั่วไป dessert นะคะก็คืออะไรครูให้ทายระหว่างของหวานกับอะไรเอ่ยของหวานกับทะเลทรายนะคะอันนี้มี s 2ตัวนะคะหนูท่องไปเลยค่ะ s 2ของหวาน s 2ของหวานนะคะอันนี้คือของหวานหรือขนมหวานนั่นแหละค่ะแต่ถ้ามี S ตัวเดียวนะคะ dessert ตัวนี้ก็จะแปลว่าทะเลทรายนะคะ S 2ของหวานนะคะหรือจำง่ายๆค่ะไม่ง่ายเท่าไหร่ S ก็แทน sugar ไปถ้ามี S เยอะน้ำตาลเยอะนะคะคือของหวานเองนะคะแล้วแต่ใครจะจำเนาะส่วนคำว่า beverage คืออะไรเครื่องดื่มเครื่องดื่มได้ละถามหาอะไรเราไปดู3บรรทัดนี้ค่ะว่าเขาให้อะไรมาถ้าสมมติว่าเด็กๆคนไหนที่รู้จักคำศัพท์คำนี้แล้วนะคะFriendizes ตัวนี้นะคะจะสามารถตอบข้อที่1ได้เลยแต่สำหรับคนที่ไม่รู้นะคะเราไปลองใช้เทคนิคการสกิมดูค่ะก็คืออ่านคร่าวๆเพื่อให้รู้ว่าเขาพูดถึงอะไรคำไหนที่ไม่รู้ไปลองข้ามไปแล้วเดาบริบทนะคะเขาไม่รู้แหละเขาบอกว่า Thai Friendized ตัวนี้มัน made from ทำมาจาก ingredient ใครดูรายการทำอาหารบ่อยนะคะมันก็จะแปลว่าอะไรเอ่ยเครื่องปรุงนะคะส่วนผสมต่างๆพูดถึงส่วนผสมขึ้นมาแค่นี้เราตัดได้แล้วข้อหนึ่งคือตัดข้อหนึ่งทิ้งนะคะแล้วมีอะไรอีกบ้างเอกยกไข่แดงมีไข่แดงมาตัดอะไรคะตัดข้อ4ทิ้งนะคะไข่แดงไม่อยู่ในเครื่องดื่มนะคะลูกโดยส่วนใหญ่แล้วอะไรเอ่ยมีไข่แดงมีแป้งสาลีนะคะมีน้ำตาลและโคโคนัทครีมก็คืออะไรเอ่ยกะทินะคะมีกะทิมาสรุปข้อนี้ตอบได้แล้วคือข้อ3นะคะทีนี้ทำไมครูถึงบอกว่าใครที่เจอคำศัพท์คำที่2คือคำนี้ค่ะ Friendizes ตัวนี้ใครรู้ตอบได้เลยเพราะมันแปลว่าขนมหวานนั่นเองนะคะใครที่รู้คำศัพท์คำนี้นะคะเจอปุ๊บอ่าน2บรรทัดหนูตอบได้เลยว่าข้อ3นะคะอ่ะอันนี้คือเทคนิคการสกิมนะคะลองดูคร่าวๆไปดูที่ passage ที่2ค่ะ1ข้ออีกแล้วกับหลายๆบรรทัดครูก็จะพุ่งไปอ่านที่คำถามก่อนเขาถามว่า what kind of information is given in passage 2 kind ตัวนี้แปลว่าชนิดนะคะจริงๆแปลว่าใจดีก็ได้แหละแต่ว่าในกรณีนี้ก็แปลว่าชนิดข้อมูลนะคะที่ให้ใน passage ที่2เนี่ยเป็นข้อมูลชนิดใดใช่ไหมคะ instruction แปลว่าอะไรเอ่ยมันคือคำสั่งนะคะคำสั่งคำชี้แจงนะคะคำบรรยายอะไรที่มันเป็นลักษณะของการให้ทำขั้นตอน1 2 3 4อะค่ะอันนี้เขาจะใช้คำว่า instructions นะคะส่วนคำว่า recipe อันนี้คือสูตรอาหารนะคะสูตรอาหารตำราอาหารนะคะได้หมดเด็กๆอย่าไปสับสนกันกับคำนี้นะคะ receipt ตัวนี้ครูมันมีตัว p นะคะแต่ตัว p เป็น silent sound นะคะก็คือไม่ออกเสียงออกเสียงว่า receipt นะคะ receipt ตัวนี้แปลว่าใบเสร็จนะคะอย่าสับสนกันนะออกเสียงคล้ายกันเขียนคล้ายกันนิดหนึ่งนะคะส่วนคำว่า advertisement ตัวนี้หลายๆคนที่ดู YouTube นะคะหนูจะคุ้นเคยกับคำนี้ปุ่มนี้ใช่ไหมลูกskip ad ใช่ไหม skip ad ตัวนี้ก็คือการข้ามอะไรเอ่ยในภาษาไทยข้ามโฆษณาซึ่งตัวนี้ย่อมาจาก advertisement ก็คือโฆษณานั่นเองค่ะและข้อ4นะคะ announcement announce มาจากคำว่าการannounce การออกเสียงการประกาศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น announcement เป็นคำ noun ก็คือการประกาศนั่นเองนะคะอ่ะมาดูกัน1 2 3 4ที่เขาให้มาเขาบอกว่า here's how sticker work แล้วก็ให้มาเป็นขั้นตอน1 2 3 4ขั้นพิวแปลว่าแกะหรือแปลว่าปอกก็ได้นะคะเหมือนคล้ายๆปอกเปลือกผลไม้ก็ได้อ่ะพิว1แกะ2 place คือวางลงไป3เริ่มมาแล้วขั้นตอน1 2 3 4หนูตอบได้เลยคือตอบข้อ1เป็น instructions นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือเทคนิคการลองสกิมสแกนคร่าวๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูที่ passage ที่3
เราจะมันยาวหน่อยนะยาวหน่อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะยังไม่ไปดูคำถามนะคะเราลองมาดูคร่าวๆโดยใช้เทคนิคสกิมลองดูนะคะหาคำที่เรารู้จักให้เยอะที่สุดนะคะเขาบอกว่า the pest ไม่รู้จักไปที่ industrial คุ้นกับคำว่า industry ใช่ไหมคะที่แปลว่าอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมแล้วยังไงต่อ development ได้ไหม develop คือการพัฒนาใช่ไหมคะการพัฒนายังไงคะการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทย recently ก็คือเร็วๆมานี้นะคะเมื่อเร็วๆมานี้เมื่อไม่นานมานี้ increased คำนี้สำคัญนะคะลูกคำนี้ increase แปลว่าเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ถ้าออกข้อสอบมันมักจะออกคู่กับคำว่า decreased นะคะเขียนคำว่า crease เหมือนกันเป๊ะเลยแต่เปลี่ยนแค่ in กับ d decreased จะแปลว่าลดลงนะคะส่วน in สดไม่ใช่สดลดลงนะคะลดลงส่วน increase เพิ่มขึ้นนะคะสรุปง่ายๆบรรทัดแรกเราได้แล้วว่าการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในประเทศไทยมันเพิ่มขึ้นอะไรเพิ่มคะการพัฒนาเพิ่มขึ้นนะไม่ใช่บริษัทไม่ใช่จำนวนบริษัทเพิ่มขึ้นนะคะแล้วยังไงต่อ enabling ข้ามไม่ได้ several company ง่ายๆเลยค่ะบริษัทต่างๆเหล่านี้กลายเป็นอะไรเอ่ยคำนี้ยากไม่ได้รู้แต่ว่า export นี่คือการส่งออกนะคะเติม er เข้าไปก็คือผู้ส่งออก trade คือการค้าใช่ไหมคะที่เราคุ้นๆกันนะคะการค้าระดับโลกใช่ไหมคะ global ก็คือโลกอ่ะสรุป2บรรทัดง่ายๆมาการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเนี่ยในประเทศไทยมันมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆมานี้ซึ่งบริษัทหลายบริษัทใช่ไหมคะได้กลายมาเป็นผู้ส่งออกการค้าระดับโลกเลยนะคะอันนี้เห็นไหมเราไม่ต้องเป็นสกิมคร่าวๆนะคะไม่ต้องเป็นท่องทุกคำทีนี้ยังไงต่อ successful ผลสำเร็จใช่ไหมคะการประสบผลสำเร็จของบริษัทเหล่านี้จะไม่นี่ให้ไม่มาไม่ have been accomplished นี่ยากจังเลยแต่ว่าเขาพูดมาในแง่ดีแสดงว่าคำนี้จะต้องเป็นคำในแง่บวกแน่นอนเลยผลการประสบผลสำเร็จของบริษัทเหล่านี้คือเหล่าไหนเหล่านี้ก็คือพวกที่เขากล่าวมาข้างบนนี่แหละนะคะจะไม่สามารถที่จะดึ๊ดๆขึ้นได้ without นี่คือปราศจากไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากอะไรเนี่ยยาวๆมาแต่ไม่รู้แหละมันขึ้นพิมพ์ใหญ่มาแบบนี้แสดงว่าเป็นชื่อเฉพาะสรุปง่ายๆก็คืออันนี้ผลสำเร็จของบริษัทที่กล่าวมาจะไม่ตรงนี้นะคะขึ้นได้เลยโดยปราศจาก BSAA แสดงว่าอันนี้เริ่มอวยละอวยบริษัทนี้ละ BSAA ละซึ่ง BSAA นี่คืออะไรเขาให้คอมม่าแบบนี้เด็กๆสังเกตดีๆนะคะถ้าให้คอมม่าแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่อยู่หลังคอมม่าจะขยายนี่ค่ะขยายคำที่มันอยู่ข้างหน้าเด็กๆเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขยายอันนี้แน่เลยว่า IBSAA เนี่ยที่เขากำลังอวยกันอยู่เนี่ยนะคะมันเป็นบริษัทที่ long standing ไม่ใช่ยืนนานนะคะก็คือมีมายาวนานแล้วนะแล้วยังไงต่อข้ามมาเรื่อยๆแต่เรารู้ว่า today มันเป็น it's 30 anniversary เป็น anniversary ก็คือครบรอบใช่ไหมคะเหมือนแบบวันครบรอบคบกันกับแฟนครบรอบแต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะใครใช้คำว่า anniversary นะครบรอบเท่าไหร่เนี่ยปีที่30ของมันนี่ที่หมายถึงใครหมายถึงไอ้นี่แหละค่ะ IBSAA นี่แหละแสดงว่าเริ่มอวยละอวยบริษัทนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบ30ปีด้วยใช่ไหมคะมี i มีคนพูด iจริงๆข้อนี้ครูคิดว่ามันน่าจะเป็น I would like นะคะก็คือฉันต้องการที่จะ would like เคยบอกไปแล้วนะแปลว่า want ใช่ไหมคะ take opportunity แปลว่าโอกาสต้องการที่จะใช้โอกาสนี้ express คือการแสดงออกนะคะแสดงถึงแสดงอะไรอ่ะฉันต้องการที่จะใช้โอกาสนี้แสดงถึงอะไรไม่รู้เยอะแยะแต่เรามาเจอคำนี้ค่ะลูกคำว่า congratulation คือการแสดงความยินดีใช่ไหมคะฉันต้องการที่จะใช้โอกาสนี้แสดงความยินดีถึงทุกคนคนที่ช่วยเชฟแปลว่ารูปร่างใช่ไหมคะเหมือนเพลงเชฟบ้านะคะอันนี้คือรูปร่างก็คือคนที่ช่วยให้บริษัทนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาover ตลอดระยะเวลาเท่าไหร่คะกี่ปีที่ผ่านมา3อะไรเอ่ยตะกี้เขาบอกว่าอะไรอ่ะเขาบอกว่าครบรอบเท่าไหร่นะครบรอบ30ปีแต่ตัวนี้ให้มาแค่3เท่าไหร่ถึงจะเป็น33คูณ10ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะคำว่า decades ตัวนี้แปลว่าครบรอบ10ปีหรือภาษาไทยเรียกว่าทศวรรษ
นะคะถ้าบอกว่า3ทศวรรษก็คือ3คูณ10มาตลอด30ปีที่ผ่านมาแสดงว่าเป็นการอวยพรวันเกิดของบริษัท BSAA นี่แหละนะคะสรุปทีนี้เขาบอกว่า I am confident ฉันมั่นใจนะคะว่าเอายาวๆมาอีกแล้วจะสรุปจากนี่ถึงนี่ก็คือไอ้บริษัท BSAA ใช่ไหมคะมั่นใจว่าบริษัท BSAA จะ further improve คือพัฒนาต่อไปนะคะพัฒนา further มาจากคำว่า far นะคะไกลกว่าเขาใช้คำว่า further นะfather ก็ได้แต่มันจะพ้องเสียงกันกับคำว่าพ่อเขาก็เลยให้ใช้ได้2คำนะคะ far ก็จะเปลี่ยนเป็น further หรือไม่ก็ father ก็ได้อ่ะกลับมาค่ะฉันมั่นใจว่าฉันในที่นี้คือคนเขียนนะมั่นใจว่าบริษัท BSAA เนี่ยจะ improve ต่อไปในยังไงอะ position คือตำแหน่งใช่ไหมคะตำแหน่งเราเจอคำว่า leading ก็คือผู้นำมั่นใจว่าบริษัท BSAA จะเป็นผู้นำในประเทศไทยอะไรในประเทศไทยอ่ะ industry อุตสาหกรรมใช่ไหมคะอุตสาหกรรมคือจะเป็นผู้นำอุตสาหกรรมด้านการบริการ maritime คำนี้คำสำคัญเลยค่ะมันแปลว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับทางทะเลนะคะคล้ายๆการประมงนั่นแหละค่ะอะไรที่มันเกี่ยวกับการทะเลแสดงว่าตอนนี้ BSAA เป็นผู้นำอยู่นะแล้วก็หวังว่าจะอยู่ในเนี่ย maintain แปลว่ายังคงนะคะก็คือยังคงเป็นผู้นำต่อไปเรื่อยๆและI wish and wish นะคะก็คือหวังว่าหรือ hope นั่นแหละหวังว่าหรือขอให้ BSAA every success in the years to come ก็คือประสบผลสำเร็จในปีต่อๆไปนั่นแหละแล้วก็มีการลงชื่อมาสรุปง่ายๆก็จะประมาณนี้นะคะไปดูคำข้อ3เขาถามว่าอะไร to which category คือ category คือการจัดหมวดหมู่นะคะเหมือนประมาณว่าเขาอยู่กลุ่มไหนอยู่ประเภทไหนนะคะข้อ1 notice คือการประกาศป้ายประกาศนะคะ message คือข้อความได้ไหมน่าจะเป็นข้อความนะเพราะว่ามีการลงชื่อด้วยนะคะ label คือฉลากเหมือนฉลากยาไม่เอานะคะข้อนี้ตัดทิ้งส่วน article คือพวกบทความต่างๆอันข้างบนเป็นการแสดงความยินดีใช่ไหมคะเหมือนแบบอวยพรวันเกิดให้บริษัทนี้ใช่ไหมเพราะฉันตอบข้อ2นะคะเป็นแค่ข้อความส่งถึงเฉยๆแล้วข้อ4ถามว่า what has recently happened เกิดอะไรขึ้นกับ some company ในประเทศไทยเมื่อ recently เราเจอคำว่า recently ในบรรทัดแรกใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นระหว่างข้อ1พวกเขากลายมาเป็น industrial กลายมาเป็นบริษัททางด้านอุตสาหกรรมใช่หรือไม่ไม่ใช่นะคะเขาเป็นอยู่แล้วตัดทิ้งกับข้อ2 day ในที่นี้คือบริษัทนะ day ในที่นี้คือบริษัทนะคะพวกเขากลายพวกเขามีการเพิ่มขึ้นบริษัทจำนวนเพิ่มขึ้นไหมอะคะเด็กๆไม่นะเขาพูดถึงความก้าวหน้าใช่ไหมคะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยในบรรทัดแรกเนี่ยเขาบอกว่าการพัฒนาต่างหากที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่จำนวนบริษัทเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะแต่เขาใช้คำว่า increase มาหลอกนะข้อ3เขาบอกว่า they succeed ใช่ไหมประสบผลสำเร็จทางด้าน international คืออะไรที่มันระหว่างประเทศใช่ไหมคะระหว่างประเทศอะไรระหว่างประเทศล่ะการส่งออกระดับประเทศเฮ้ใช่ไหมเนี่ยมีคำว่าอะไรคะมีคำว่าในบรรทัดที่2นะในบรรทัดที่2เราจะเจอคำว่า exporter ใช่ไหม in global trade เพราะฉะนั้นข้อนี้มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงมากที่จะตอบข้อ3ต่อไปก่อนกับข้อ3 return to competitive อันนี้คือพูดถึงการแข่งขันนะคะอะไรที่มันเกี่ยวกับการแข่งขันซึ่งเขาไม่ได้พูดถึงการแข่งขันเลยนะคะมีแค่การอวยพรแล้วก็อวยว่าเนี่ยบริษัทนี้ช่วยให้บริษัทอื่นมีการประสบผลสำเร็จทางด้านส่งออกนะคะข้อนี้ตอบข้อ3เด็กๆคะถ้าครูพูดเร็วไปในคลิปนี้เด็กๆรีกลับไปฟังนะคะย้อนกลับไปฟังเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะครูจะเร็วนิดนึงนะคะและข้อ5นะคะเขาบอกว่า which statement is not true อันนี้ข้อสอบหลอกได้ง่ายๆเลยเขาถามว่า not true นะดูดีๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคนี้ค่ะ according to the passage เมื่อไหร่ก็ตามที่มีตัวนี้มาห้ามคิดเองนะคะเพราะเขาบอกว่าให้อ้างถึง passage ที่เขาให้มาเท่านั้นนะคะข้อ1ความสำเร็จของบริษัทต่างๆในด้านอุตสาหกรรมนะคะเขา contributeนะคะ contribute คือการเหมือนแบบช่วยสนับสนุนนะคะหรือว่าจัดหาให้อะไรประมาณนี้ช่วยให้บริษัทคือบริษัทเอาง่ายๆบริษัทอื่นๆเนี่ยช่วยให้บริษัท BSAA เขา accomplish บรรลุนะคะบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือเปล่าอันนี้ที่เราพูดมาเนี่ยไม่นะ BSAA เป็นบริษัทใหญ่ที่ไปซัพพอร์ต
บริษัทอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดแน่นอนแต่ไปดูข้ออื่นก่อนเพื่อความชัวร์นะคะเขาบอกว่า BSAA is a 30 year old อันนี้เขาไม่ได้พิมพ์ผิดนะเด็กๆจำไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการขีดไฮเฟนเชื่อมแบบนี้คำว่า year ที่อยู่ตรงกลางไม่ว่ามันจะกี่ปีข้างหน้าก็ตามจะไม่มีการเติม s เด็ดขาดนะคะถือเป็นคำเดียวกันแล้วถือเป็นคำเดียวกันแล้วไม่มีการเติม s นะคะออกข้อสอบบ่อยในเรื่องของ error พวก grammar ต่างๆนะคะอ่ะอันนี้เขาบอกว่าอายุ3เป็นองค์กรที่มีอายุ30ปีถูกไหมถูกนะคะเพราะมันครบรอบ30ปีจำได้ไหมและ BSAA is one of the major แปลว่าใหญ่เป็นบริษัทที่1ในบริษัทยักษ์ใหญ่ถูกไหมถูกนะคะเพราะมันซัพพอร์ตบริษัทอื่นส่วน BSAA industry involved แปลว่ามีส่วนร่วมนะคะมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องอะค่ะอะไรประมาณนี้ใน maritime service เห็นไหมบรรทัดสุดท้ายบรรทัดสุดท้ายไหมนี่ maritime ที่ครูบอกว่าทางทะเลเพราะฉะนั้นเขาเกี่ยวข้องเขาถูกไม่ตอบค่ะเราไปตอบข้อหนึ่งเพราะเราหาข้อที่มัน not true นะคะต่อไปเขาบอกว่า the purpose คือจุดประสงค์นะคะจุดประสงค์ของ I ก็คือผู้พูดก็คือผู้เขียนจดหมายฉบับนี้เนี่ยแหละนะคะเขียนข้อความเนี้ยเพื่ออะไรระหว่างข้อหนึ่งเขาบอกว่าแสดงความยินดีกับBSAA Executive Staff Executive มันก็คือคณะผู้บริหารใช่ไหมคะบริหารคณะผู้บริหารเขาไม่ได้พูดถึงผู้บริหารเลยนะตะเกียเขาพูดถึงแบบบริษัทโดยรวมเลยไม่เน้นเฉพาะผู้บริหารนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะคิดว่าน่าจะยังไม่ใช่เท่าไหร่ต่อไปข้อ2 Express His Own Confidence แสดงถึงความมั่นใจของตัวเองข้อนี้ผิดแน่นอนเลยนะคะชัดเจนต่อไปข้อ3 Congratulate นะคะก็เป็น verb ของคำว่า congratulation ใช่ไหม and which BSAA further success ให้ประสบผลสำเร็จต่อไปอันนี้แหละคือจุดประสงค์ของการอวยพรเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ไปก่อนข้อ4เขาบอกว่าแสดงถึง his satisfaction แปลว่าความพอใจนะคะแสดงถึงความพอใจของบริษัทผลสำเร็จของบริษัท BSAA อันนี้ก็ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ3นะเห็นไหมว่าอันที่ผ่านมานะคะใน passage 3คุณจะใช้เทคนิคการสกิมซะส่วนใหญ่ก็คือเหมือนแบบอ่านผ่านๆหาคำที่เรารู้ให้ได้เยอะที่สุดแต่ยังไงก็ตามการที่เรารู้ทุกคำรู้เยอะที่สุดรู้ทุกคำเข้าใจทุกบรรทัดอันนั้นก็ยังดีที่สุดอยู่นะคะแต่อันนี้ใช้ในกรณีที่เรารีบนะคะหรือว่าจับใจความคร่าวๆอีกเทคนิคนึงในข้อ4ค่ะครูจะพาไปดูที่คำตอบก็เอ้ยคำถามก่อนละกันมีอยู่3บรรทัดใช่ไหมคะแต่ว่าครูจะลองไม่อ่านดูนะแต่อันนี้ไม่ดีนะคะเด็กๆแต่ว่าเป็นเทคนิคที่เผื่อที่จะใช้ได้ในเวลาที่เราเร่งรีบนะคะข้อ7เนี่ยเขาถามว่า topic sentence ของบทความนี้อยู่ที่ไหนถ้าเรามีเวลาไม่มีเวลาพอให้ไปอ่านแต่ถ้าไม่พอนะคะส่วนใหญ่ topic sentence น่ะคือประโยคที่เป็นหัวข้อหลักๆใจความหลักๆเขาจะอยู่ที่ข้อ1นะคะเดี๋ยวครูกลับพากลับไปดูนะคะครูจะตอบข้อ1ไปก่อนส่วนข้อ8เนี่ยเขาบอกว่า which word is likely to describe the country people like อ่ะมันมีคำว่า country people like country ในที่นี้แปลว่าชนบทนะคะหรือว่าชาวบ้านแถบข้างนอกที่ไม่ใช่ในเมืองนะเพราะไม่ใช่ประเทศนะแต่เขียนเหมือนกันแต่แปลได้2ความหมายถ้าเราอ่านข้อ8โดยที่ไม่ดูบทความนะคำไหนที่มีแนวโน้มที่จะบรรยายถึงลักษณะของคนที่ใช้ชีวิตที่อยู่ชนบทอยู่ชานเมืองอยู่ข้างนอกอะนะคะ superb ตัวนี้ก็คือดีเยี่ยมคล้ายๆกับคำว่า super นั่นแหละค่ะ simple ง่ายๆอันนี้เขาใช่ไหมชีวิตชนบทอะกับ tough ตัวนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับอาหารจะแปลว่าเหนียวนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นก็จะอะไรที่มันแข็งแรงทนทานนั่นแหละนะคะและก็ข้อ4 basic ก็คือยุ่งมีชีวิตเราเดาแค่นี้เราก็เดาได้แล้วว่าชีวิตคนที่เขาไม่ได้อยู่ในเมืองอะค่ะคนชาวชนบทอะค่ะเขาจะเป็นยังไงเอ่ยก็ตอบข้อ2ง่ายๆสบายๆนะคะข้อ9 as well as ปกติ as well as จะแปลว่ามาด้วยกันนะคะก็คือ and นั่นแหละมีไหมใน and 1 2 3 4มีค่ะตอบข้อ3และข้อ10 up to date ปกติเราจะคุ้นแต่คำว่า up to you ใช่ไหม up to you ก็คือขึ้นอยู่กับคุณหรือแล้วแต่คุณถ้าสมมติว่าเปลี่ยนจาก you เป็น date ก็คือวันที่อะไรที่มันขึ้นอยู่กับวันที่อะไรที่มันขึ้นอยู่กับวันที่วันนี้ใช้แบบนี้
พอวันที่เปลี่ยนก็เปลี่ยนไปตามวันที่ก็คืออะไรที่มันทันสมัยนะคะทันสมัยตามเหตุการณ์ตามวันที่ไปเรื่อยๆในข้อ1 2 3 4อะไรที่แปลว่าทันสมัยตอบข้อ4 modern เห็นไหมคะอันนี้คือในกรณีที่เราไม่มีเวลาพอนะคะเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้คือมันสามารถเดาได้แต่เดี๋ยวครูจะพากลับไปดูเพื่อความชัวร์นะคะ passage ที่4เขาบอกว่าอะไรCountry people are usually easygoing เด็กๆเจอคำนี้ easygoing นะคะเขาเชื่อมมา easy แปลว่าง่ายใช่ไหม going ก็คือไปใช่ไหมลูกคนที่แบบเข้าถึงได้ง่ายก็คือเหมือนแบบอันนี้ก็คล้ายๆคำว่าสบายๆและชีวิตเขาก็จะแบบสบายๆเห็นไหมนะคะเขาพูดถึง country people ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อ1 first sentence ถูกต้องแล้วนะคะแล้วยังไงต่อ they live on live on ตัวนี้เด็กๆจำนะคะไม่ได้แปลว่าอาศัยอยู่บนนะคะแต่แปลว่าหาเลี้ยงชีพด้วยอะไรก็ตามนะคะหาเลี้ยงชีพด้วยหรือใช้ชีวิตยังไงนั่นแหละหาเลี้ยงชีพด้วยผักvegetables ที่พวกเขาปลูก as well as นะเหมือนกันกับสัตว์ที่พวก animal they raise นะคะสัตว์ที่พวกเขาเลี้ยงขึ้นมาอันนี้ก็คือแอนนั่นแหละเลี้ยงชีพด้วยผักและก็สัตว์ที่พวกเขาเลี้ยง They also make their own clothes ทำเสื้อผ้าใส่เองนะคะจาก material ที่หาได้ง่ายใน village นอกจากนั้นพวกเขา rarely คือแทบจะไม่นะคะแทบจะไม่อะไรอ่ะแทบไม่คิดว่าสิ่งที่พวกเขาสวมใส่จะ up to date หรือไม่ก็คือไม่ต้องสนใจว่าเสื้อผ้าจะทันสมัยหรือไม่นั่นเองนะคะแสดงว่าอันนี้ simple ถูกไหมจากคำว่า easy going นะคะจากคำว่า easy going ถูกต้องและยังไงต่อนะคะ as well as ก็คือ and ใช่ไหมเขาเชื่อมผักนะคะเชื่อมผักกับสัตว์ที่ทำให้ผู้คนแบบใช้ชีวิตต่อนะคะส่วน up to date ก็คือทันสมัยถูกต้องนะคะอ่ะโอเคทีนี้ไปดูที่ passage ที่5ลองดูนะคะเขาบอกว่าอะไรอ่ะPeople who search for คนที่เขาค้นหาอะไรคะค้นหา precious stone precious stone precious แปลว่าล้ำค่านะคะ precious คือคำว่าล้ำค่าส่วน stone ก็คือหินถ้าหินที่มันล้ำค่าก็คือพวกอะไรเอ่ยเพชรพลอยประมาณนี้นะคะคนที่เขาค้นหาเพชรพลอยหรือ oil น้ำมันถูกเรียกว่า prospector นะคะใครก็ตามแหละที่เป็นคนที่แบบกลุ่มค้นหาน้ำมันหาเพชรพลอยหาพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า prospector นะ they examine ตัวนี้ก็แปลว่าตรวจสอบนะคะเอาหนูไปจำลิงก์กับคำว่า exam ที่แปลว่าสอบก็ได้นะคะอันนี้คือตรวจสอบทดสอบนะคะทดสอบก็ได้หรืออะไรที่มันเกี่ยวกับการเช็คนั่นแหละนะคะพวกเขาหาอะไรอ่ะพวกเขาตรวจสอบทดสอบก็คือหาแลนด์หรือพื้นที่ area ที่จะ find something ก็คือหาอะไรสักอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งมี gold ทอง silver เงินใช่ไหมคะ oil น้ำมันแล้วก็ so on และอื่นๆ once เขาเน้นคำว่า once มา once upon a time ใช่ไหมที่เด็กๆรู้ก็คือแปลว่าครั้งหนึ่งหรือแปลว่าครั้งใดก็ตาม the moment นะคะ moment เวลาที่พวกเขาเจอเนี่ยเขาจะไปทำอะไรคะพวกเขาเจอสิ่งที่มีค่าพวกเขาจะขายมันแล้วก็กลายมาเป็นคนรวยแล้วก็ยังไงต่อถ้าพวกเขาเนี่ยถ้าพวกเขา find nothing ไม่เจออะไรเลยก็จะ move แล้วก็ move to another area เห็นไหมคะดังนั้นแต่ตัวนี้คือ so นะคะดังนั้น this occupation อาชีพนี้ที่เขากล่าวถึงคืออะไรคะอาชีพนี้ก็คือ prospector เนี่ยแหละอาชีพนี้ seem to depend ก็คือขึ้นอยู่กับใช่ไหมคะ depend คือขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยขึ้นอยู่กับลักนะขึ้นอยู่กับโชคลาภนั่นแหละข้อ11เขาถามว่าอะไร mainly about passage นี้ mainly about เกี่ยวกับอะไรเลยหลักๆความโชคดีไหมหรือว่าเพชรพลอยเท่านั้นไหมหรือว่า gold เท่านั้นไหมแต่เขาพูดหลักๆถึง prospector นะคะพูดถึงอาชีพนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ต่อไป the word onceนะคะ once ที่เขาพูดถึงปกติถ้าเป็นอดีตเนี่ย once upon a time มันก็อาจจะแปลว่าครั้งหนึ่งในอดีตก็ได้แต่ว่าจากบรรทัดนี้เขาบอกว่าจากถ้าเขาเจอเขาจะไปขายถ้าไม่เจอก็จะย้ายที่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นะคะ from the moment that จากช่วงเวลาที่เขาเจอนั่นแหละถ้าเขาเจอนะต่อไป this occupation อาชีพนี้หมายถึงอะไรเอ่ยการเป็น prospector ในข้อ
1นะคะที่เราดูไปเนี่ยตรงนี้บรรทัดสุดท้ายที่คุณลิงก์ไปบรรทัดแรกนะคะแล้วยังไงต่อ according to the passage which statement is true บรรทัดไหนจากข้อจากบทความนี้อันไหนถูกต้องนะคะเขาบอกว่าอะไร people need fortune ก็คือโชคลาภนั่นแหละนะคะโชคลาภเหมือนฟอร์จูนคุกกี้ค่ะเพลงนะคะคุกกี้เสียงไทยใช่ไหมคะแล้วแต่โชคชะตาใช่ไหมคะอันนี้ก็คือโชคลาภไปเนาะคุณแปลให้คร่าวๆคนเหล่านี้ต้องการโชคลาภที่จะสักเซสในการเป็นที่จะประสบผลสำเร็จเราเจอคำนี้แล้วในบทความตะกี้นะในการเป็น prospector ใช่ไหมถูกต้องไหมนะคะอาจจะเป็นไปได้มีครูเอาข้อนี้ไปก่อนนะคะไปดูข้ออื่นก่อน prospector เนี่ยเขารวยจริงไหมอันนี้ถ้าไม่เจอก็ไม่รวยตัดทิ้งไป prospector เป็นยังไงเอ่ย tend to มีแนวโน้มที่จะหาเฉพาะ precious stone อย่างเดียวไหมไม่ในนี้เขาหาอะไรคะหาทั้งน้ำมันหาทั้งเนี่ยเห็นไหมหาทั้งน้ำมันหาทั้งเงินทั้งทองใช่ไหมคะไม่ได้หาแค่เฉพาะ precious stone เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งไปข้อ4 people keep moving คือย้ายไปเรื่อยๆเลยคนที่ย้ายที่อยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยคือ prospector ถูกไหมอันนี้ไม่เข้าเขานะคะที่เขาย้ายเพราะอะไร prospector เขาย้ายเพื่อไปหาที่อื่นที่มีแร่มีอะไรให้เขานะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ถูกต้องแล้วนะคะนี่ไม่ใช่นะตอบข้อ1ต่อไปอันไหนที่ different meaning มีคำต่างจากคำอื่น precious ครูบอกไปแล้วว่าแปลว่าล้ำค่านะคะล้ำค่าทีนี้ valuable ก็คือมีค่านะคะเพราะฉะนั้น2ข้อนี้มันความหมายเหมือนกันตัดทิ้งนะคะเพราะว่าถ้าตอบอันนึงได้มันก็ต้องตอบอีกอันนึงได้ส่วนคำว่า priceless กับ worthless เด็กๆคะจำทริคนี้ไว้ค่ะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่แหละอ่ะคำที่มันมีคำว่า less อยู่ข้างหลังนะคะเขาเรียกว่า suffix prefix suffix ครูพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วหนูย้อนกลับไปดูนะคะแต่อันนี้ suffix ที่เติมข้างหลังเนี่ยมันจะแปลว่าไม่มีหรือปราศจากอย่างเช่นคำว่าอ่ะ hopeless นะคะ hope แปลว่าความหวังใช่ไหมคะถ้า hopeless ก็คือไม่มีหวังเห็นไหมไม่มีหวังนะคะไม่มีความหวังอะไรอ่ะ home แปลว่าบ้านใช่ไหมคะถ้าคนที่เป็น homeless ก็คือคนไร้บ้านนะคะอะไรอีกอ่ะsleep เขียนผิดซะละ sleep ที่แปลว่านอนหลับใช่ไหมถ้าคนที่แบบ sleepless ก็คือเหมือนแบบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนอนไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น price แปลว่าราคา price rate ไม่มีราคาจริงหรือเปล่า worth แปลว่ามีค่าถ้าแบบมีค่า less แบบนี้แปลว่าไม่มีค่าจริงไหมนะคะเด็กๆคะข้อนี้หลอกได้ง่ายมากหนูจำนะ price แปลว่าราคาแต่ price rate ก็คือการประเมินค่าไม่ได้แสดงว่ามีค่าสูงมากจนประเมินไม่ได้เพราะฉะนั้นความหมายเดียวกันกับ1 2ที่ผ่านมานะส่วน worthless นะคะมีค่าก็จริงแต่ใส่คำว่า less มาแปลว่าไร้ค่านะคะอันเนี้ยแปลว่าไร้ค่าตอบข้อ4อันนี้ยากหน่อยนะใครที่เนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นนะคะของ2คำนี้เพราะฉะนั้นเด็กๆจำนะคะ worthless ไม่มีค่าแต่ price ที่แปลว่าราคาใส่กับคำว่า less แปลว่าประเมินค่าไม่ได้นะคะอ่ะอันนี้ passage ที่6ที่ครูค่าออกขีดออกเพราะว่าอาจจะผิดพลาดทางการทำเอกสารนะคะเพราะฉะนั้นข้อความไม่สมบูรณ์เนี่ยเห็นไหมจากข้อ15แล้วโผล่มาที่23 24เลยเพราะฉะนั้นขอโทษด้วยนะคะแล้วข้ามไปดูที่ conversation กันเลยเนาะ conversation นี้นะคะเขาบอกว่าอะไรเอ่ย who is that นั่นใครน่ะPierre เขาบอกว่า that's Pierre อันนี้ก็เป็นชื่อคนนะคะ Wendy จะถามว่าอะไรถ้าสมมติแอนเนี่ยตอบมาว่า he's French เด็กๆหา French ตัวนี้นะคะหนึ่งแหละมันแปลว่าอะไรคะมันแปลว่าสัญชาติก็ได้ใช่ไหมคะสัญชาติก็ได้หรือแปลว่าภาษาก็ได้แต่ทีนี้หนูสังเกตข้างหน้าเขาใช้คำว่า he's French แสดงว่าพูดถึงคนก็ต้องเป็นสัญชาติเขาเป็นคนสัญชาติฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นเราไปดูที่ข้อ25ว่าถามอะไรสัญชาติได้บ้างก็มีอยู่แค่คำเดียวคือ nationality ที่แปลว่าสัญชาตินะคะตอบข้อ3ต่อไปแล้วยังไงต่อเวนดี้จะถามต่อว่าอะไรในข้อ26ถ้าบอกว่า he is taking up
a cost cost กรรมคำว่า take cost นะคะมาร่วมกันเนี่ย take cost ก็คือการเหมือนแบบลงวิชาเรียนอะลงคอร์สเรียนนะคะเพราะฉะนั้นลงทะเบียนเรียนวิชานี้นี้นี้ลงคอร์สนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรา26เราไปถามซิแล้วอีกอย่างนึงหนูสังเกตนะคะในนี้เขาใช้คำว่า taking upใช้เป็น present continuous แสดงว่าตอนนี้กำลังเรียนวิชานี้อยู่นะคะก็ข้อ26ถามว่าอะไรเอ่ย he's not studying is he เขาไม่ได้เรียนที่นี่เขาไม่ได้กำลังเรียนอยู่ใช่ไหมตัดทิ้งไปนะคะมีอะไรอีก what does he do here เขามาทำอะไรที่นี่อันนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะ what does he do here เขามาทำอะไรที่นี่นะคะและข้อ3 he's taking a course isn't heเขามาเทคคอร์สที่นี่ใช่ไหมแล้วอันนี้มันก็ไปซ้ำกันกับคำตอบตรงนี้เพราะฉะนั้นตัดทิ้งนะคะตัดทิ้งกับข้อ4 what is he doing here 2ข้อเนี้ยเขามาทำอะไรกับเขากำลังทำอะไรอยู่ที่นี่สิ่งที่เป็นไปได้ในคำตอบที่สุดคือข้อ4เพราะอะไรคะลิงก์กันกับที่เขาใช้เป็น present continuous ตรงนี้นะคะเขากำลังทำอะไรที่นี่ก็มาเทคคอร์สที่นี่ไงนั่นเองนะคะต่อไปไปดูที่ข้อ27ค่ะ and do you know มันมีคำว่า do you know เข้ามาแล้วก็ถามว่า about 2 months I think ประมาณ2เดือนตอบว่า2เดือนก็แสดงว่าต้องถามเกี่ยวกับระยะเวลาระยะเวลาเพราะฉะนั้นตัดข้อไหนทิ้งได้เลยคะเด็กๆตัดข้อ1เอ้ยตัดข้อ2กับข้อ4ทิ้งไปเลยเพราะว่าถามระยะเวลาเราจะไม่ใช้ when นะคะเราใช้คำว่า how long แต่ทีนี้มันมี how long อยู่2อันนะคะหนูจะตอบข้อไหนเด็กๆคะมันคล้ายกันมากเลยใช่ไหมคะ2ข้อนี้มันต่างกันที่อันนี้ใช้ he has ข้อ1ใช้ he has ข้อ2ใช้ has he ครูขอมาตรงนี้แล้วกันถ้าครูจะถามนะลูกถ้าครูจะถามว่าคนนั้นเป็นใครหนูสังเกตนี้ได้นะครูถามว่า who is he เขาเป็นใครนี่คือคำถามจริงๆเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครูมีประโยคใดประโยคนึงข้างหน้านะคะอย่างเช่นTell me เป็นขยโยคคำสั่งแล้วกัน Tell me บอกฉันมาว่าเขาคนนั้นเป็นใครครูจะเปลี่ยนจาก Who is he เป็น Who he is นะคะแล้วมันจะเป็นประโยคคำสั่งซึ่งประโยคคำว่า Who he is ตัวนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามอีกต่อไปแต่เป็นประโยค support นะคะคือแค่มาเสริมว่าให้ฉันบอกว่าอะไรประโยคหลักๆจะอยู่ที่คำว่า Tell me นะคะบอกฉันมาบอกว่าอะไรล่ะบอกมาว่าเขาเป็นใครเห็นไหมคะมันจะสลับที่ verb ช่วยถ้าเป็นคำถามจริงๆ verb ช่วยจะอยู่ติดกับ question word เลยแบบนี้นะคะหรือถ้าครูไม่ใช้คำว่า tell me สมมติครูไม่ใช้คำว่า tell me นะครูเป็นคำถามเหมือนเดิมนะคะเธอรู้ไหมนะคะ can you tell me หรือว่า do you know แล้วกันเธอรู้ไหม do you know นะคะเธอรู้ไหมว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครอันนี้เป็นคำถามแต่คำถามหลักก็จะยังอยู่ที่คำว่า do you know อยู่ดีคำว่า who he is ก็ยังเป็นประโยคซัพพอร์ตอยู่ดีนะคะเธอรู้ไหมว่าเขาเป็นใครอันนี้ก็จะเป็น who he is เพราะฉะนั้นนะคะในข้อ27เนี่ยเด็กๆคะมันมีคำว่า and do you know เข้ามาใช่ไหมลูกมันมีคำว่า and do you know เนี่ยเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วหนูเรียงยังไงเอ่ยนะคะตอบข้อไหนคะHe has หรือว่า has he เนี่ย how long has he been here ตอบข้อ27ตอบข้อ3นะคะตอบข้อ3ต่อเอ้ยไม่ใช่ครูพูดผิดไม่ใช่ has he นะคะ how long นะคะ27ตอบข้อ1นะคะครูดูผิดนะ he has นะคะก็คือเอา verb ช่วยไปอยู่ข้างหลังนั่นแหละแต่ถ้า verb ช่วยมันอยู่ติดกับคำถามเลยแบบนี้จะเป็นคำถามจริงๆนะคะโอเคนะต่อไปไปดูที่ข้อ28อันนี้จะเป็นการตีความนะคะเด็กๆยากขึ้นมานิดหนึ่งตีความยังไงคำประโยคที่เขาให้มาหนูต้องไปเลือกว่า1 2 3 4เนี่ยนะคะ1 2 3 4เนี่ยอันไหนที่มีความหมายเหมือนกันกับประโยคตั้งต้นที่เขาให้มาประโยคโจทย์นั่นแหละมาดูโจทย์เขาให้ว่าอะไร neither แปลว่าอะไรเอ่ย neither มาคู่กับคำว่า no เสมอนะคะ neither มาคู่กับ nor เสมอแปลว่าไม่ทั้งสองมันเป็นประโยค negative นะคะ negative เป็นประโยคที่แปลว่าไม่ทั้งสองไม่อะไรอ่ะทั้งเจนไม่ทั้งเจนแล้วก็ไม่ทั้งเพื่อนของเจนไปใช่ไหมคะอันนี้คือไปเนาะ went เป็น verb ช่วงที่2ของคำว่า go ไป camping
สรุป neither Jane nor her friends went camping ไม่มีใครไปที่แคมป์เลยไม่ไปไม่มีใครไปแคมป์เลยและสังเกตดีๆนะคะในเมื่อคำว่า neither nor นะคะมันเป็นประโยค negative อยู่แล้วคำว่า went เขาจะไม่ได้ใช้เป็นคำว่าเขาจะไม่ใช้คำว่า didn't go เพราะอะไรเพราะมันมีประโยคตรงนี้ค่ะมีคำว่า neither nor เป็นประโยคที่เป็นคำที่บอกอยู่แล้วว่าไม่เขาจะไม่ใช้เขาไม่ใช้คำว่า didn'tอีกเดี๋ยวมันจะเป็นไม่สองอันนะคะเป็นดับเบิลเนกาทีฟเนาะซึ่งลบเจอลบกลายเป็นบวกใช่ไหมคะเหมือนที่ครูบอกว่าเธอฉันไม่ได้ไม่รวยนะแสดงว่าฉันรวยใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเราจะในภาษาอังกฤษจะไม่นิยมใช้ดับเบิลเนกาทีฟคือมีลบอยู่สองอันนะคะสรุปแล้วอันนี้นะคะไม่ไปทั้งสองไม่มีใครไปเลยนะคะแคมปิ้งข้อหนึ่งeither or อันนี้ข้อสอบมักหลอกนะมีคำว่า neither nor ที่แปลว่าไม่ทั้งสองแล้วจะมีคำว่า either or ที่แปลว่าให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเลือกอย่างหนึ่งคือเจนถ้าไม่เจนไปก็เพื่อนหล่อนไปเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องมีคนใดคนหนึ่งไปผิดนะคะให้เลือกนะ either or ให้เลือกแต่ neither nor คือไม่ทั้งสองนะคะมาเจอข้อสองค่ะบอกว่า both and ทั้งเจนและเพื่อนไปแคมป์อันนี้ก็ผิดนะคะกับข้อ3 not only เด็กๆอย่าลวนหลอกนะคะคำว่า not only ไม่ใช่ประโยคปฏิเสธนะมันจะมาคู่กันกับคำว่า but also ความหมายคือเดียวกันเลยกับข้อ2ก็คือไม่ใช่แค่เจนนะแต่เพื่อนของหล่อนก็ยังไปด้วยแสดงว่าไปทั้ง2นะคะไปทั้ง2อันนี้เหมือนกันกับข้อ2เลยตัดทิ้งผิดสรุปแล้วตอบข้อ4นะคะก็คือเจนไม่ได้ไปแคมปิ้งและเพื่อนของเจนก็ไม่ได้ไปเหมือนกันนะอันนี้ทำความเข้าใจนะคะย้ำนะ either or neither nor ออกข้อสอบบ่อยมากนะคะต่อไปข้อ29 29เนี่ยเขาบอกว่าอะไร the people in Thailand ก็คือคนไทยใช่ไหมคะคนไทยเป็นยังไงคะคนไทย are generous generous ก็คือคล้ายๆความหมายคล้ายกับคำว่า kind นะคะก็คือใจดีนะคะเป็นคนใจดีและso คีย์เวิร์ดอยู่ที่นี่ค่ะคีย์เวิร์ดอยู่ที่คำนี้ so are those in New Zealand คำว่า so are คืออะไรเด็กๆมาดูตัวอย่างประโยคนี้ถ้าสมมุติมี A พูดว่าเฮ้ยแก I'm happy แกฉันมีความสุขจังเลยอ่ะวันเนี้ยนะคะ B บอกว่าฉันก็มีความสุขเหมือนกันส่วนใหญ่หนูจะคุ้นกับคำว่า me too แต่มันมีอีกวิธีนึงคือการพูดว่า soแล้วก็บอกไปเลยว่าใคร so ฉันก็มีความสุขเหมือนกันอันนี้ก็จะใช้คำว่า verb to be ที่เขาให้มาใช่ไหม so am I อันนี้เด็กๆ เดี๋ยวรอคลิปแยกก็ได้เดี๋ยวครูทำเรื่องนี้ให้นะคะเดี๋ยวครูทำเรื่องนี้ให้ค่อนข้างที่จะลึกนิดนึง so am I ฉันก็หิวเหมือนกันแต่ถ้าครูเปลี่ยนจาก I ตรงนี้เป็น he เขาก็มีความสุขเหมือนกันตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น so he เอาไม่ใช่ so is he นะคะ so is he ถ้าบอกเปลี่ยนจาก he เป็นwe พวกเราก็มีความสุขเหมือนกันตัวนี้จะเป็น so are we นะคะนึกภาพออกไหมนึกภาพออกไหมซึ่งตรงที่อยู่ตรงกลางตรงนี้หนูจะใช้อะไรขึ้นอยู่กับประโยคตั้งต้นตรงนี้ว่าเขาให้อะไรมาถ้าเขาให้เป็น verb to do ตรงนี้ข้างล่างที่มันเป็น verb การกระทำอะค่ะข้างล่างหนูก็ต้องใช้เป็น verb to do ให้ have has มาหนูก็ต้องใช้เป็น have has ข้างล่างตรงนี้เหมือนกันเนาะแต่มันแปลว่าเหมือนกันเหมือนแปลว่ามี to ค่ะแปลว่ามี to เพราะฉะนั้นแล้วข้อ29เขาบอกว่าคนไทยใจดี so are เห็นไหม those people in New Zealand ก็แทนคำว่าเนี่ยแทนพวกที่อยู่ข้างหลังไปคนที่อยู่นิวซีแลนด์ก็ใจดีเหมือนกันไปดูซิว่าอันไหนนะคะเขาให้ข้อ1มีคำว่า but มา but not ผิดแน่นอนนะคะกับข้อ2มี both นะคะ and New Zealand are generous ตอบได้แล้วตอบข้อ2นะคะอ่ะไปข้อ30 I can't help loving at you ฉันมันช่วยไม่ได้อ่ะที่ฉันจะหัวเราะเยาะเธอนะคะอันนี้นิสัยไม่ดีคำว่า love ถ้ามาคู่กับคำว่า at นะคะจะแปลว่าหัวเราะเยาะนะคะแปลว่าหัวเราะเยาะแต่ถ้าเป็นคำว่า love with นะคะอันนี้จะเป็นคำในแง่บวกแปลว่าหัวเราะไปด้วยกันนะคะอันนี้เป็นแง่บวกแต่หัวเราะเยาะเนี่ยเป็นแง่ลบนะคะมัน
ต่อไปมาดูข้อ1 I can't help laughing at you มันช่วยไม่ได้อะที่ฉันจะหัวเราะเธออะก็แสดงว่าคือแบบอดไม่ได้จริงๆกลั้นไม่ได้จริงๆนะคะข้อ1 I can't laugh at you ฉันไม่สามารถหัวเราะเธอได้ผิดนะข้อ2 I can't help laughI can help you laugh ฉันไม่สามารถที่จะช่วยเธอหัวเราะได้นะตัดทิ้งไปกับข้อ3 I'm laughing for ฉันกำลังหัวเราะกับอะไรที่มัน impossible not to กับอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่หัวเราะเออแสดงว่ายังไงยังไงก็ต้องขำเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ออะไรเอ่ยตอบข้อ3นะคะแล้วไงข้อ4เขาบอกว่า you don't like me laughing at you เธอไม่ชอบให้ฉันนี่ไม่เกี่ยวละไม่ชอบให้ฉันหัวเราะเยาะเธอนะคะต่อไปไปดูที่ข้อ31ค่ะ I would pay you now if I had money would นะคะเด็กๆคะครูสอนเรื่องของ if clause ไปแล้วในห้องเรียนนะคะสอน if clause ไปแล้วในห้องเรียนไปย้อนดูนะคะใครไปทบทวนดูนะคะ if she come I will go if she came I would go ที่ครูให้ร้องเป็นเพลง happy birthday นะคะ if she comes I will go if she came I would go if she had come I would have gone นี่คือกฎของ if clause แบบที่หนึ่งอาจเกิดขึ้นแบบที่สองใช้สมมติแบบที่สามใช้ตรงคำความเป็นจริงเพ้อคร่ำครวญเสียดายนะคะเด็กๆไปดูนะคะไปย้อนดูและตอบครูมาในใจนะคะว่าข้อ31เนี่ย type ไหนนะคะมันคือ type 2แบบที่2ใช้สมมุตินะคะอันนี้เป็นเรื่องสมมุติถ้าสมมุติว่าฉันมีเงินนะฉันก็คงจะจ่ายเธอคืนแล้วแหละแสดงว่าตอนนี้ไม่มีเงินไปดูซิอันไหนที่แปลว่าไม่มีเงินนะคะข้อ1 I ought to ข้อนี้แปลว่า should นะคะเป็น verb ช่วยตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะฉันควรจะจ่ายเงินเธอถ้าฉันเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันมีเงินเอ๊ะอันนี้ยังไงนะคะตัดไปก่อนนะคะความหมายยังไม่ตรงเป๊ะกับข้อ2 I can't pay you in the foreseeable ก็คืออะไรที่มันสามารถเห็นได้ใกล้ๆนี้อนาคตอันใกล้นี้นะคะอนาคตอันใกล้ก็คือเร็วๆนี้แหละนะคะฉันไม่สามารถที่จะจ่ายเงินเธอได้เร็วๆนี้หรอกนะคะอันนี้ก็ไม่ตรงเท่าไหร่ข้อ3 I will pay you very soon ฉันจะจ่ายเธอเร็วที่สุดนะคะอย่าคิดไปเองถึงมันจะความหมายตีความได้แต่มันไม่ใช่ความหมายเป๊ะๆในโจทย์มาดูข้อ4 I can't pay you becauseI have no money ฉันจ่ายเธอไม่ได้ตอนนี้เพราะว่าฉันไม่มีเงินตอบข้อ4นะคะต่อไปไปดูที่ข้อ32ค่ะ Colin leaves for Australia at the end of this year ถ้าบอกว่า at the end of this year แสดงว่าปีนี้สิ้นปีนี้จะไปแต่ว่ายังไม่ไปนะคะยังไม่ไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียทีนี้ข้อ1บอกว่า he will be learning เขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับการ learning เลยตัดทิ้งนะคะข้อ2 he will be going to เขาจะกำลังไปที่ออสเตรเลียอันนี้มีหน้ามีส่วนเป็นไปได้นะคะกับข้อ3 he has left present perfect present perfect have has บวกด้วย verb ช่องที่3ใช้ตอนไหนบอกประสบการณ์เคยไม่เคยก็คือใช้บอกว่าเคยทำหรือไม่เคยทำหรือตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตจนถึงตอนนี้ถ้าบอกว่าเป็น has left ก็คือไปแล้วและยังไม่กลับมาเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะคะอีกสักรอบหนึ่ง present perfect have has บวก verb 3บอกประสบการณ์เคยไม่เคยตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้และในวันนี้ยังเห็นผลอยู่นี่คือ present perfect นะคะกับหลักการการใช้เนาะต่อไปข้อ4 he will stay in Australia until เขาจะอยู่ที่ออสเตรเลียจนถึงสิ้นปีนี้ตัดทิ้งไปไม่เกี่ยวเลยเขายังไม่ไปตอบข้อ2นะคะไปที่ข้อ33ค่ะThere's nothing ไม่มีอะไรเลยที่เขาจะชอบ more than a glass of beer ไม่มีอะไรเลยที่เขาจะชอบมากไปกว่าเบียร์เย็นๆสักแก้วนึงนะคะแสดงว่าคือเบียร์การกินเบียร์สักแก้วนี่ก็คือแบบที่สุดแล้วคือชอบเบียร์มากนั่นเองไปดูซิว่าอันไหนที่แปลว่าชอบมากๆนะคะมีข้อหนึ่งเขาบอกว่า he prefers beer to nothing ไม่นะไม่น่าใช่ข้อสองเขาบอกว่า he really likes a glass of beer really likes นะคะก็คือชอบมากเอ๊ะอาจจะเป็นไปได้กับข้อสาม he doesn't drink beer เขาไม่ดื่มเบียร์นิดไม่ใช่เลยกับข้อสี่ he likes more than a glass of beer ชอบมากกว่าแก้วเดียวนะคะชอบมากกว่าแก้วเดียวเอ้ยความหมายมันเป็นแปลกๆนะสิ่งที่บอกว่าชอบมากๆก็คือข้อสองนั่นเองไปที่ข้อ34ค่ะ It's never too late to learn ไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะเรียนนะคะเพราะฉะนั้น1 2 3 4อันไหนแปลว่าเรียนได้ตลอดเวลานะคะก็จะเจอข้อ3ที่แปลว่า the whole of your life นะคะเรียนได้ throughout ก็คือตลอดทั้ง
นะคะตลอดทั้งแบบแปลคร่าวๆนะตลอดทั้งชีวิตนั่นแหละเรียนได้ตลอดชีวิตตอบข้อ3ต่อไปอันนี้เป็นพาร์ทที่ error นะคะเด็กๆอันนี้อาจจะไม่ชอบแต่ว่าจริงๆมันก็รู้ไว้ก็ดีนะคะเป็นพาร์ทที่ครูชอบนะข้อ35เขาบอกว่า Can you tell me how you plan to spend your 4 days holidays เหมือนครูพูดไปอยู่ว่าถ้าบอกว่าอันเนี้ยค่ะมันถูกใช้ไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมามีไหมครูก็ลืมแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะครูให้อีกทีหนึ่งแล้วกัน 4 days holiday อันนี้ตอบข้อ4นะคะเพราะอะไรจริงๆแล้วมันควรจะเป็นคำว่า 4 day ขีด hyphen เชื่อมแล้วก็ตัด s ออกนะคะซึ่งอันนี้จะถือเป็นเหมือนคล้ายๆกับ adjective 1ตัวที่เอาไว้ขยายคำนี้อย่างเช่นถ้าครูบอกว่าโอเค a 4 year อันนี้ขีดเชื่อมนะคะ a 4 year ตัวนี้ครูจะไม่เติม s ตรงนี้เด็ดขาดนะคะไม่เติม s เด็ดขาด a 4 year girl คือเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ4ขวบแล้วยังไงต่อ is crying เด็กผู้หญิง4ขวบคนนี้กำลังร้องไห้อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งจำไว้นะข้อสอบ error มีออกนะคะขีดเชื่อมแบบนี้แต่เติม s มาผิดนะคะต่อไปอีกนิดนึงนะคะตัวนี้อาจจะเชื่อมด้วย3คำก็ได้มันอาจจะมีขีดคำหนึ่งขีดคำหนึ่งอะไรเงี้ยขีด2ขีดเชื่อม3คำนะคะต่อไปดูที่ข้อ36ค่ะเขาบอกว่า on the first day of competition ไม่ใช่วัน on the first day of competition วันแรกของการแข่งขันเลยนะคะการแข่งขันในวันแรกของการแข่งขัน one of the gold medal was forThe fastest runner gold medal ก็คือเหรียญทองนะคะมีไว้เพื่อคนที่วิ่งเร็วที่สุดเด็กๆคะข้อนี้ตอบข้อ2นะคะเพราะอะไรเอ่ยเด็กๆจำไว้เลยนะคะข้อสอบออกบ่อยมากบ่อยอีกแล้วอาจารย์อันไหนที่อาจารย์เอามาอาจารย์บอกมันออกบ่อยทั้งหมดเลยนะคะถ้าบอกว่า one of นะคะมันจะต้องบวกด้วย plural ก็คือสิ่งที่มันมากกว่า1มันถึงจะแปลว่า1ในบรรดาอะไรหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นข้อ2ถ้าจะแก้ให้ถูกคือ medal ต้องเติมS. แต่ถ้าบอกว่าอาจารย์ถ้าเติม S ตรงคำว่า medals แล้วเนี่ยคำว่า was ต้องแก้เป็น were ไหมห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะตอนนี้เราพูดถึงอะไรคะลูกเขาพูดถึง1นะคะเราพูดถึงแค่เหรียญเดียวที่มันอยู่ในบรรดาหลายๆเหรียญเพราะฉะนั้นแล้ว was ตัวเนี้ยถูกแล้วอย่าไปแก้มันข้อที่ผิดคือข้อนี้นะคะเหมือนถ้าครูบอกว่า one of my students ตัวนี้ครูจะเติม s มันถึงจะแปลว่า1ในบรรดานักเรียนหลายๆคนของฉัน is อันนี้ครูใช้ is นะเห็นไหมถึงจะเป็น s แต่ตัวนี้ครูใช้ is นะคะ is อะไรเดีย is running หนึ่งในนักเรียนของฉันกำลังวิ่งตัวอย่างง่ายๆนะคะอย่าสับสนอย่าโดนหลอกนะคะอันนี้ออกบ่อยมากสำหรับข้อสอบ error เนาะต่อไปดูที่ข้อ37ค่ะ those who make a great discovery เอายาวหน่อยนะคะ are likely to rememberคนเหล่านั้นใดๆก็ตามที่สร้าง great discovery นะคะก็ใครดูพวก discovery บ่อยๆก็คือพวกการค้นพบนะพวกสารคดีต่างๆที่ไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆนะคะ cover เหมือนครูพูดเรื่อง prefix ไปแล้วนะคะในคลิปที่แล้วไปย้อนฟังดูนะคะ cover มันแปลว่าปกคลุมใช่ไหมคะถ้า discover ก็คือไม่ปกคลุมคือการเปิดเผยการ explore นั่นเองนะคะคนที่สร้างแบบการแบบค้นพบใหม่ๆหรือ invent คือการประดิษฐ์นะคะสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเนี่ย are likely to remember likely แปลว่ามีแนวโน้มนะคะมีแนวโน้มที่จะเขาจำคนอื่นไหมข้อนี้ตอบข้อ3นะคะเพราะว่าเขาต้องถูกจำสังเกตง่ายๆจาก by a large number of people นะคะก็คือต้องถูกจดจำได้โดยคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น passive นะคะ passive voice ก็คือต้อง verb to be บวกด้วยกริยาช่องที่3นะคะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถูกจำต้องเป็น to be remember ตัวนี้ก็จะกลายเป็น remember ที่เติม ed นะคะต่อไปดูที่ข้อ38ค่ะ38เขาบอกว่า even though แปลว่าอะไรมีคำว่า though นะคะมี though although
even though ในข้อนี้แหละค่ะรวมทั้งหมดนี้แปลว่าแม้ว่าหรือถึงแม้ว่านะคะถึงแม้ว่า the film เนี่ยมันจะ really excited ตอบข้อ2ได้ทันทีเลยค่ะเด็กๆจำไว้นะคะหนังตอนนี้เขาพูดถึงหนังนะหนังมันไม่สามารถที่จะรู้สึกตื่นเต้นได้เพราะอะไร ED มันคือความรู้สึกนะคะถ้าจะบอกว่าหนังมันน่าตื่นเต้นหนูต้องแก้จาก ED เป็นing นะคะต้องแก้จาก ed เป็น ing ing เท่ากับหน้าอะไรก็ว่ากันไปอย่างเช่นคำว่า boring ก็เท่ากับหน้าเบื่อแต่ถ้าสมมติว่า bore หนูเติม ed ก็คือรู้สึกนะคะรู้สึกเบื่อ ed คือรู้สึก ing คือหน้านะคะเพราะฉะนั้นก็จบละเนี่ยตอบข้อ2ข้อ39นะคะ you need notworry need not ปกติเราครูตอบให้เลยคือข้อหนึ่งนะคะเพราะอะไรปกติหนูจะได้ยินคำว่า don't need ใช่ไหมคะถ้าเป็น don't need น่ะมันก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องนึงแต่ตัวนี้เขาใช้คำว่า need not ซึ่ง need ตัวนี้เป็น verb ช่วยนะคะกรณีนี้ need หนึ่งอะไรก็ตามที่อยู่หลัง can could will would shall should may might must นะคะ need dare ought to used to สิ่งที่ตามมาข้างหลังต้องเป็น verb form หรือ verb เป็นเบสฟอร์มอะค่ะเป็นรูปแรกเกิดคือ verb infinitive อะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องเป็น worry ธรรมดานะคะต่อไป do you find a test ข้อนี้ยากค่ะเด็กๆค่ะตัวนี้ตัด is ออกในข้อ2ค่ะนะคะตัดออกทำไมอาจารย์ difficult มันเป็น adjective มาคู่กับ verb to be อยู่แล้วนี่ใช่ค่ะจริงๆแล้ว verb to be มาคู่กับadjective มาคู่กับ verb to be นะคะแต่กรณีนี้นะคะเขาบอกว่าถ้า find แล้วก็ตามด้วย object บวกด้วย adjective ตัวนี้จะตัด verb to be ทิ้งนะคะตัด verb to be ทิ้งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2อันนี้ยากหน่อยนะคะหวังว่าเด็กๆจะไม่เจอในข้อสอบของม.ต้นของม.3ข้อม.4เนาะต่อไปไปดูที่ข้อ41ค่ะ how did you manage to get the homework finished ข้อนี้ตอบข้อ3ใครรู้บ้างว่าแก้ยังไงเอ่ยget หนูท่องไปเลยนะคะ get หรือ have something done ท่องติดปากไปเลยค่ะนั่นหมายความว่าตำแหน่งที่เป็น done เนี่ย done มันคือกริยาช่องที่3ของคำว่า do ใช่ไหมคะก็คือต้องเป็นช่องที่3อันนี้ต้องเติม ed ค่ะเดี๋ยวครูอธิบายเพิ่มเติมคลิปนี้ได้ยาวหน่อยนะครูจะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะคะถ้าครูบอกว่า I have washed present perfect นะ my car อันนี้หนูล้างรถเองนะหนูล้างรถเองล้างเสร็จไปแล้วด้วยรถยังสะอาดอยู่นะคะแต่ถ้าหนูเปลี่ยนล่ะคะลูก I have แต่หนูใส่ something ตรงนี้เปลี่ยนเป็น my car แล้วใส่ washed ที่เป็นกริยาช่องที่3ข้างหลังอันเนี้ยหนูจะแปลว่าหนูไม่ได้ล้างเองแต่หนู get something done นะคะ have ตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็น get หรือ got ได้นะคะ get หรือ got ก็ได้นะคะตามด้วยกริยาช่องที่3จะแปลว่าหนูเอารถไปล้างคือทำให้มันเสร็จอะget something done คือทำให้มันเสร็จนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ3ตรงนี้ต้องเป็น verb ช่องที่3นะคะ42ค่ะวันนี้ถึงแค่44พอเนาะข้อ42เขาบอกว่า the farmer's cattle โอ้เจอแค่นี้หนูตอบได้เลยค่ะคือ cattle มันแปลว่าฝูงวัวฝูงควายซึ่งเป็นคำที่เป็นพหูพจน์อยู่แล้วในตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่เติม s เหมือนคำว่า people อะค่ะไม่มีใครใช้คำว่า people's เติม s นะคะ children ก็เหมือนกันไม่มีใครพูดว่า children's เติม s เพราะมันเป็นพหูพจน์ในตัวเองอยู่แล้วนะคะส่วนข้อ43 that girl wants to talk with you before the teacher will arrive ถ้าใช้คำว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นต้องการที่จะคุยกับคุณก่อนที่คุณครูจะเข้ามาถึงอันนี้เป็นภาษาไทยอันนี้เป็นภาษาไทยวิธีแก้คือในภาษาอังกฤษก่อนที่ teacherเข้ามาอันนี้ใช้เป็น arrive เติม s ได้เลยเพราะว่า teacher คนเดียวไม่ต้องใส่ will นะคะต่อไปข้อ44สุดท้ายแล้วค่ะ a test necessary ก็คือจำเป็นนะคะมันเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับเราที่จะอ่านหนังสือในช่วง preparation ก็คือเตรียมความพร้อมสำหรับ midterm test นะคะการสอบกลางภาคเราแปลตะกี้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับเราที่จะอ่านหนังสือข้อนี้ตอบข้อ2แก้จาก reading เป็น toread นั่นเองนะคะส่วนอีก5ข้อนี่เป็น conversation ง่ายๆอ่ะเอาสักหน่อยแล้วกันคุณได้เขียนจดหมายนี้ไหมนะคะแต่คุณว่ามันก็
อ่ะถ้า45 let me หนูร้องเพลง Elsa let it go ใช่ไหมคะ let it go let it go เพราะฉะนั้นแล้ว let me ก็ตำแหน่งของคำว่า it เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เป็นคำว่า go เขาไม่ได้ร้องว่า let it going เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ1ได้นะคะ let me see ร้องไปเลยค่ะนะคะ yes I typed it แล้วก็ถามว่าทำไมหรอมันมีอะไรเกิดขึ้นหรอมันผิดปกติตรงไหนก็จะตอบข้อไหนคะ what's the matter what happened what's wrong what's going on what's the matterเกิดอะไรขึ้นหรออันนี้ครูสอนในห้องแล้วไปจำนะคะต่อไปแล้วมันมีอะไรเนี่ย you a mistake เด็กๆคะทำข้อผิดพลาดหนูใช้ท่องไว้เลยค่ะเขาไม่ใช้คำว่า do นะคะใช้คำว่า make mistake นะคะ make a mistake เพราะฉะนั้น make ก็เปลี่ยนเป็น made ได้นะคะต่อไป which one ตรงไหนหรอที่ฉันพิมพ์ผิดเนี่ย right here but I ข้อ48ตอบอะไรเอ่ย look it up นะคะที่แปลว่าเช็คแล้วนะฉันเช็คมันแล้วใน dictionary นะคะตอบข้อ2ส่วน look for เนี่ยคือมองหานะคะมองหา look it up look up it กับ look it up เนี่ยนะคะหนูใช้อันนี้นะอันนี้เขามาหลอกกันเฉยๆนะคะส่วนข้อ4เนี่ย look it over look over ก็คือมองข้ามไปนะคะมองเหนือไปกว่านั้นแหละนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2นะคะต่อไปข้อ49เขาบอกว่ายังไงอะฉันเช็คมันในดิกชันนารีแล้วนะแล้วฉันก็อ่านทั้งหมด carefully after I หลังจากที่ฉันพิมพ์เสร็จไปนะคะอันนี้ก็ใช้แค่ type คำเดียวในข้อ3เติม ed ก็พอและข้อ50นะคะแล้วยังไงต่อ well งั้น well ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าดีนะเป็นคำพูดที่แบบเกริ่นนำก่อนจะพูดประมาณนี้ค่ะ well let's take a look at the dictionary งั้นไปเช็คใน dictionary กันเถอะนะคะเพราะว่าอะไร boss ของเรา refused to sign refuse ก็คือปฏิเสธนะคะทำไมอ่ะก็ boss refuse boss ปฏิเสธที่จะเซ็นเพราะฉะนั้นตอบข้อ1นะคะปฏิเสธที่จะเซ็นมันนะคะอ่ะอันนี้ยาวหน่อยนะคะต้องใครที่ฟังไม่ทันนะคะครูก็พยายามแบบเร่งเต็มที่แล้วก็อัดเต็มที่แล้วนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ see you around bye